หน่วยการเรียนรู้ที่3โครงสร้างของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนโครงสร้างของเครื่องยนต์โครงสร้างของเครื่องยนต์สามารถกำหนดได้ด้วยจำนวนกระบอกสูบการจัดวางกระบอกสูบจำนวนเพาลูกเบี้ยวและตำแหน่งของเพาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะมีรูปล่างคุณสมบัติและขนาดแตกต่างกันออกไปตามหน้าที่ชิ้นส่วนที่สำคัญแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือชิ้นส่วนอยู่กับที่และชิ้นส่วนเคลื่อนที่ลักษณะโครงสร้างของเครื่องยนต์หน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ 1. ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่คือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่อยู่กับที่นํามาประกอบรวมเข้าด้วยกันจะถูกยึดติดแน่นอยู่กับที่ในขณะที่เครื่องยนต์กําลังทํางานชิ้นส่วนที่สําคัญ1.1เสื้อสูบ1.2ปอกสูบ1.3ฝาสูบ1.4ปรปะเกนฝาสูบ 1.5อ่างน้ำมันเครื่องหรืออ่างน้ำมันหล่อลื่น1.6ท่อร่วม1.7ท่อร่วมไอเสีย1.8แบริ่งเพาหลัก1.9ห้องข้อเหวี่ยง1นึ่ฝาครอบเครื่องยนต์ 2. ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนมี3แบบคือ lifecycle. แบบเคลื่อนที่ไปกลับคือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เคลื ER ่อนที่ไปกลับหรือขึ้นลงขณะที่เครื่องยนต์ทำงานได้แก่ลูกสูบก้านสูบลิ้นและกลไกลิ้นเคลื่อนที่ด้วยการหมุน คือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยการหมุนในแนววงกลมได้ ito, ació, แก่เพาข้อเหวี่ยงเพาลูกเบี้ยวและล้อช่วยแรงเคลื่อนที่แบบวงเดือนคือชิ้นส่วนของเครื่องยนต like <cra> ์ท <Lightning. S 2> ี่เคลื่อนที่แบบวงเดือนหรือเยื่งศู์ได้แก่ลูกเบี้ยวและก้านสูบชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์จำแนกได้ดังนี้คือ2.1ลูกสูบ 2.3ก้านสูบ2.2แหวนลูกสูบ2.4สลักลูกสูบ2.5เพาข้อเหวี่ยง2.6ล้อชว่วยแรง2.7แบริ่ง2.8เพาลูกเบี้ยว2.9ดดินและอุปกรณ์อุปกรณ์กรเก็บอาการสั่น 1แบบล้อช่วยแรง2อันอุปกรณ์เก็บอาการสั่นแบบล้อช่วยแรง2อันนี้จะใช้ล้อช่วยแรง2อันมีขนาดเท่ากันทุกอย่างใส่ไว้ที่ไปของเพาเข้าเหวี่ยงแต่ละด้านนิยมใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 2. แบบน้ำมันหล่อลื่น อุปกรณ์เก็บอาการสั่นแบบนี้จะใช้ล้อช่วยแรงเก็บอาการสั่นขนาดเล็กลอยตัวอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นให้น้ำหนักและแรงเฉื่อยของล้อช่วยแรงเก็บอาการสารั่นและต้านการบิดตัวทันทีของเพลาข้อเหวี่ยงจึงลดอาการสั่นให้น้อยลง 3. แบบแผ่นคัดเล็กอุปกรณ์เก็บอาการสั่นแบบนี้จะใส่แผ่นคัดเล็กอยู่ระหว่างผิวของดุมกับล้อช่วยแรงเก็บอาการสารั่น 4แบบแท่งยางอุปกรณ์เก็บอาการสั่นแบบแท่งยางโดยใช้ล้อช่วยแรงที่มีขนาดเล็กหรือลอกใส่ไว้ที่ปลายด้านหน้าของเพาข้อเหวี่ยงระบบช่วยเป็นระบบเสริมที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบต่างๆเหล่านี้ได้แก่ระบบหล่อลื่นระบบเชื้อเพลิงระบบไฟฟ้าระบบหล่อเย็น การถอดฝาสูบและการติดตั้งฝาสูบการถอดฝาสูบมีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้ประแจบล็อกคายสลักเกียวของฝาสูบตัวละครึ่งรอบ 2. ถอดสลักเกียวออกทั้งหมดเก็บไว้ในภาชนะบรรจุชิ้นส่วน 3. ยกฝาสูบออกจากเสื้อสูบแล้วถอดปากเกนฝาสูบออกจากเสื้อสูบ การติดตั้งฝาสูบ 1. หมุนเครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนขาตั้งให้ผิวหน้าของเสื้อสูบที่ประกับฝาสูบหันขึ้นข้างบน 2. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงจนกระทั่งเครื่องหมายไทมิ่งของเพาข้อเหวี่ยงมาอยู่ตรงกัน 3. หมุนเพลาลูกเบี้ยวในฝาสูบให้เครื่องหมายไทมิ่งมาอยู่ตรงกัน 4. ก่อนติดตั้งฝาสูบจะต้องทำความสะอาดเกลียวและรูสลักเกลียวผิวหน้าประกับของฝาสูบและเสื้อสูบและต้องแน่ใจว่าใช้ประเก็นฝาสูบถูกต้อง 5. จัดตำแหน่งประเก็นให้รูสตัดหรือรูสลักเกลียวและรูนำให้อยู่ตรงกัน 6. ใส่ฝาสูบอย่างระมัดระวังเข้าบนสตัดใส่เกียวสลักฝาสูบใช้ประแจบล็อกขันสลักเกียวให้ตึงเพียงเล็กน้อย 7. ขันสลักเกียวตามพิกัดกำหนดเป็นอย่างน้อยการถอดลูกสูบการสูบและการติดตั้งการถอดลูกสูบและการสูบมีวิธีการดังนี้ 1. หมุนเครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนขาตั้งให้เพลาข้อเหวี่ยงหันมาอยู่ในแนวดิ่งซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงฝาประกับแบริงได้ง่ายและช่วยป้องกันไม่ให้ลูกสูบตกลงพื้นอีกด้วย 2. ถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยออกจากโซ่ไทมิง่งและหมุนเพลาข้อเหวี่ยงจนกระทั่งลูกสูบเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่ง bdc ในกระบอกสูบ 3. ตรวจด,ดูส่วนล่างของก้านสูบเกี่ยวกับหมายเลขที่ตอกไว้ของกระบอกสูบดูว่าหมายเลขหันไปทางด้านใดของเครื่องยนต์ 4. ตรวจด,ดูเครื่องหมายที่ส่วนบนของลูกสูบซึ่งหันไปทางด้านหน้าของเครื่องยนต์ 5. ใช้ประแจบล็อกคลายแป้นเกลียวที่ยึดฝ,ฝาประกับแบริ่งก้านสูบแล้วคลายแป้นเกลียวออกจนกระทั่งเกือบถึงปลายสุดของเกลียว 6. ใช้ค้อนหัวอ่อนตอกด้านข้างของฝาประกับแบริ่งจนเกิดการขยับตัว 7. ถอดแป้นเกลียวออกทั้งหมดแล้วถอดฝาประกับแบริ่งออกจากสตาร์ทของการสูบ 7. ถอดแป้นเกลียวออกทั้งหมดแล้วถอดฝาประกับแบริ่งออกจากสตาร์ทของการสูบ 8. ใช้ด้ามคอนที่เป็นไม้ดันส่วนล่างของก้านสูบจนกระทั่งลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นไปส่วนบนของกระบอกสูบ9จับลูกสูบไว้เมื่อลูกสูบโผล่ออกจากกระบอกสูบดันก้านสูบต่อไปจนกระทั่งสามารถดึงชุดลูกสูบและก้านสูบออกจากกระบอกสูบได้10 ใส่ฝาประกับแบริ่งเข้าบนสตัดของกา้านสูบขันแป้นเกียวเข้าบนสตัดจนตึงขันด้วยมือเปล่าการถอดลูกสูบและก้านสูบมีวิธีการดังนี้ 1. ใช้เครื่องรัดแหวนลูกสูบที่เหมาะสมแล้วหล่อลื่นลูกสูบและบริเวณแหวนลูกสูบเล็กน้อย 2. ใส่เครื่องรัดแหวนลูกสูบต้องแน่ใจว่าเจอนน่นของก้านสูบของเพาข้อเหวี่ยงอยู่ที่ BDC 3. ตรวจดูว่าเครื่องหมายบนลูกสูบชี้ไปทางด้านหน้าของเครื่องยนต์ 4. ถอดฝาประกับแบริ่งออกจากก้านสูบและหล่อลื่นบริเวณผิวหน้าของแบริ่งเล็กน้อย 5. ใส่เครื่องป้องกันบนสตาร์ทของก้านสูบซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกลียวขีดขวนผิวหน้าของเจอนั่น 6. สอดก้านสูบเข้าในกระบอกสูบจนกระทั่งเครื่องรัดแหวนลูกสูบยันกับเสื้อสูบ 7. ใช้ด้ามค้อนไม้ตอกบนหัวลูกสูบจนลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบทั้งหมด 8. ด้ันลูกสูบต่อไปอีกจนก้านสูบเลื่อนเข้าบนเจอนั่นของเพลาข้อเหวี่ยง 9. ถอดเครื่องป้องการสตาร์ทออกจากก้านสูบหล่อลื่นแบริ์ลงในฝาประกับแบริ์ลิง 10. ใส่ฝาประกับแบริ่ลงเข้าบนก้านสูบต้องให้เครื่องหมายที่ตอกไว้นั้นอยู่บนด้านเดียวกันกับเครื่องยนต์ 11. ขันแป้นเกียวเข้าบนสตัดด้วยมือเปล่าจนกระทั่งตึงแล้วใช้ประแจท็อกขันแป้นเกียวตามพิกัดที่กำหนด 12. ทดลองหมุนเพาข้อเหวี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถหมุนได้อย่างอิสระในเสื้อสูบการทำความสะอาดลูกสูบ การกำจัดตะกอนคาร์บอนและวานิชออกจากผิวหน้าของลูกสูบต้องระมัดระวังอย่าใช้น้ำยากัดหรือแปรงลวดเพราะอาจทำความเสียหายให้แก่ผิวหน้าของกระโปรงลูกสูบได้การทำความสะอาดลูกสูบจะใช้วิธีการแช่ลูกสูบในสารละลายที่ใช้ทำความสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน การทำความสะอาดร่องแหวนด้วยเครื่องขัดร่องแหวนหรือใช้แหวนอันเก่าโดยตะไบปลายให้เป็นขอบคมรูหรือร่องน้ำมันหล่อลื่นสำหรับแหวนน้ำมันจะต้องสะอาดเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลได้สะดวกขณะทำความสะอาดรูและร่องน้ำมันนั้นอย่าก,กัดเนื้อให้หลุดออกมาการเลือกแหวนลูกสูบใหม่และการติดตั้ง เมื่อถอดเครื่องยนต์ออกเพื่อรับการบริการควรจะต้องเปลี่ยนแหวนลูกสูบใหม่เสมอแหวนลูกสูบที่ผ่านการใช้งานจะเข้าได้ไม่พอดีเหมือนปกติการเลือกแหวนลูกสูบใหม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพของผนังกระบอกสูบและวิธีการปรับแต่งผนังกระบอกสูบการติดตั้งแหวนลูกสูบมีขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. วัดระยะปากแหวนระยะห่างระหว่างปลายของแหวนทั้งสองข้างโดยการใส่แหวนลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบการวัดระยะห่างปากแหวนใช้ฟิลเลอร์เกจสอดเข้าไปตรงช่องว่างของปากแหวน 2. เลื่อนแหวนลูกสูบลงไปจนถึงขีดต่ำสุดของการเคลื่อนที่ของแหวนลูกสูบ ถ้ากระบอกสูบเป็นเทเปอร์ระยะปากแหวนจะเล็กลงระยะปากแหวนควรอยู่ในช่วง0.25หรือ0 5 1ม mm. ิลลิเมตรถ้ากระบอกสูบเป็นเทเปอร์เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ตำแหน่งต่ำสุดของการเคลื่อนที่ของแหวนลูกสูบจะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่ตำแหน่งใต้รอยขั้นแหวน ถ้าระยะปากแหวนมีขนาดพอดีที่ส่วนบนของกระบอกสูบเมื่อแหวนขยายตัวปากแหวนจะชนกันจนทำให้แหวนเสียหายและเกิดรอยขีดขูดบนผนังกระบอกสูบได้ 4. ระยะปากแหวนถูกต้องให้สอดผิวด้านนอกของแหวนเข้าไปในร่องแหวนเพื่อให้แน่ใจว่าแหวนเป็นอิสระในร่องแหวน ให้เลื่อนแหวนลูกสูบไปโดยรอบล่องแหวนซึ่งจะต้องไม่มีการฝือหรือติดขัด 5. ติดตั้งแหวนลูกสูบในล่องแหวนโดยการใช้เครื่องถ่างแหวนแล้ววัดระยะห่างด้านข้างแหวนระยะห่างโดยทั่วไปควรมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ0.025ม mm, ิมและไม่ควรเกิน0.1ม mm. ิเม